งัวตัวจริงไม่มีตัวแสดงแทน EP ที่18แล้วนะครับของบาทเดียวทั่วไทยนะครับเริ่มต้นจาก1บาทที่แม่สายเหนือสุดของประเทศไทยไปจนถึงเบตงใต้สุดของประเทศไทยภายใน30วันครับไม่น่าเชื่อนะครับเราอยู่ที่วันที่38ไม่ใช่38 18นะครับทุกคนตอนนี้เวลาทุกคนดูเวลาเที่ยงคืน34นาทีนะผมจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่คอกวัวนะครับทุกคนดูคอกวัวจริงๆนะมันจะเป็นที่ที่เขาเตรียมเนื้อวัวนะครับทำนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็เตรียมเนื้อวัวพาไปส่งที่ตลาดสดนะฮะวันนี้เราจะรับจ้างกับบังเชอีกแล้วนะครับบังเชมาทุกคนก็จะพาผมไปไหนนะไม่คิดว่าเดี๋ยวพาไปลงทิ้งกระดูกกับทิ้งหนังคือเอาหนังกับกระดูกไปทิ้งเหรอทิ้งทำไมวะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะไปทำเครื่องหนังเดี๋ยวจะมีคนรับไปทำเครื่องหนังต่อกระดูกก็ทำอาหารปลาเนื้ออะไรต่างๆก็ไปส่งที่ตลาดสดที่ตลาดจ้างเท่าไหร่เนี่ยเอาจริงอ่ะ2วันแล้วเนี่ย2วันก็น่าจะวันละ 8-900 อะไรก็เดี๋ยวว่ากันดูงานทุกคนครับเมื่อวานนะฮะผมจะบอกว่าเราได้ไปออกขนเนื้อนะครับตลาดสดตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนะฮะแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเยอะมากๆนะครับขายไข่ขายพิซซ่าแล้วก็ไป walking street ไปเที่ยวในพัทยาต่างๆคือโคตรมันนะฮะทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเรามีภารกิจที่เราจะต้องไปที่หัวหินให้ได้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปหัวหินเราก็ต้องเพิ่มเงินให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็ขายพิซซ่าด้วยนะฮะทุกคนเราไปกันครับง่วงนอนเลยเราไปกันครับทุกคนไปนี่ทุกคนนี่คือหนังกับกระดูกใช่ไหมฮะที่เราจะเอาไปที่นู่นนะฮะเอาไปเก็บแล้วก็ต่างๆนะฮะดูหนังกระดูกหนังกระดูกหนังจริงๆนะฮะทุกคนไปแล้วนะฮะแสบตาไหมบังไม่แสบครับ ได้อยู่ตอนนี้เรากับบังรีบแยกทางกันแล้วนะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นการขนไปคือบังทำอย่างนี้ทุกวันเหรอทุกวันนะวันนี้เราไปเอาหนังแล้วก็เอากระดูกไปเพื่อทำนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เอาจริงๆนะความเป็นจริงผมต้องอยู่ข้างหลังคอยคุมนะทุกคนแต่พี่เขาแบบพิเศษพิเศษนิดนึงเขาจะยกหนังกับกระดูกบังนี่ผมต้องยกเองปะล่ะไม่ให้เสร็จแล้วไอ้นี่คือหนังเหรอหนังวัวทั้งหมดอ๋อไอ้นี่คือบ่อหนังวัวเหรอใช่ก็คือบังแช่ไว้แช่ไว้เดือนนึงขายที4ตัน5ตันว้าว4ตัน5ตันจากการเอาเชือดวัวต่างๆก็มาขายคนเอาไปทำกระเป๋าทำอะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วมันแช่แล้วมันไม่เสียเหรอบังเกลือให้เกลือทั้งหมดเลยนะอ๋อนี่คือเกลือทั้งหมดอ๋อเทเกลือลงไปมันจะทำให้ไม่เสียเหรอใช่นี่คือการเขาแผ่เนื้อเอาหนังใช่ไหมทุกคนแล้วก็โรยเกลือนี่ผมพามาดูวิถีเลยนะทุกคนไอ้หัวนี่ไม่มีเกลือเอาตรงทุกคนตอนนี้เวลาจะตีหนึ่งแล้วนะฮะดูดิดูเขาทำงานกันทุกคนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผมตอนนี้นะเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานเลยทุกคนยกเนื้อขึ้นบนกระบะแล้วก็ไปที่ตลาดสดถูกไหมบังโอเคไปบังไปเลยมาบังไปเลยรอบนี้นะฮะบังลิฟนะฮะทุกคนวันเยอะซะด้วยฮะวันสาวันนี้กี่ตัวบังสาสี่ตัวห้าตัววันนี้ห้าตัวนะฮะบังลิฟจัดเลยนะทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ผมขอคนเดียวผมขอคนเดียวด้วยไม่ได้ผมพูดไทยไม่ได้โอ้เป็นไงเมื่อวานไปตากกล้องวันนี้ช่างน้ำหนักติดโลงลิฟติดเบสครึ่งไปไปแล้วนะฮะบังลิฟตายเถอะโอ้สุดสุดโอ้อย่างนี้น่าได้ค่าจ้างเยอะนะนี่ไอ้นี่คือหนักจริงบังเช่ครับไอ้นี่คืออ๋อดูน้ำหนักใช่ไหมเพื่อที่เราจะขายได้ใช่ป่ะใช่น้ำหนักก็จดให้เจ๊เก็บตังค์ครับโอเคส่งไปกิโลเนี่ยมาแล้วโอ้โหโนวันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเห็นคอมเมนต์แล้วผมก็แบบว่าคอมเมนต์อ่ะ FC บังลิฟ FC บังลิฟผมก็น้อยใจไงผมก็เลยบอกว่าให้บังลิฟออกกล้องบ้างเฮ้ย2ถ้า FC เยอะขนาดเนี้ยผมก็เลยไอ้คนตัดมันไปตัดออกหมดเลยตัวยุคนตัดไม่เห็นไหนพูดดิขู่ดิให้พี่เดินสะดวกเถอะ FC เยอะไงผมก็เลยให้ออกกล้องซะเลยผมก็เลยถ่ายให้เสียสละอย่าไม่ต้องใครมาดูผมแล้วเดี๋ยวผมบังลิฟบอกว่าไม่ต้องใครมาดูผมแล้วนะเดี๋ยวผมเหนื่อยอะเหนื่อยปะเอาหรอช่วยเขานิดเดียวเองจะไม่เหนื่อยเลยแค่นี้โอ้โหคนจริงเล็บต่อเลยนะเบ้เปลี่ยนคนแล้วเบ้วันนี้คนนี้ทำงานเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยอย่าอู้ไม่แรงฮะไม่ได้แรงบังอ่ะเร็วๆอะไรขัดจังหวะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วมาเลยเนื้อแบบไม่ได้เยอะมากนะวันนี้เต็มกระบะเอง5ตัวเยอะไอ้นี่ถือว่าเยอะไหมบังเยอะเยอะเหรอบังเล็บบังเขาบอกว่าไม่ได้เยอะมากปกติเยอะกว่านี้อันนี้โกรธนะครับเมื่อวานที่ว่าผมไม่ได้ช่วยนะ
เครียดแค้นเครื่องโกรธโจทย์ชั้นใหญ่เด้อร้องเพลงแล้วรอบแรกเสียชีวิตเด้อเสียชีวิตเด้อไม่ใช่เสียมาเลเซียแล้วเสียชีวิตแล้วเด้อผมน่ะชอบจริงกินข้าวเลือดไอ้ยะคนจริงคนจริงอะไรนี่ไม่รู้เล่นอะไรโอ้ฟังไปนู่นตลอดเลยป่ะเอาเพิ่มอีกสัก2ถุงครับได้ไหมฮะไม่ได้อะแขนเครื่องโกรธโจฉันนี่มือเดียวมาบ้างมาโอ้โอ้มีการโกรธมีการโกรธมาด้านหลังเจอครับผมเพิ่งฝึกงานครับบางพี่ขอหนึ่งคำคมครับเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าคำคมเดิมเลยอยากจะช่วยแต่ว่ามันคือมันไม่มีตากล้องไงคือผมอยากจะช่วยแต่มันไม่มีตากล้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องใหญ่โอ้เสียมาเลเซียยกล้อซะแล้วต้องยก2คนบ้างเกียรติแทนเครื่องโกรธเดี๋ยวน้องเขาช่วยอย่างนั้นโอ้เป็นไงบ้างคนละเรื่องงานเมื่อคืนอ่ะโอ้งานคนนี้คือเขาบอกว่าของผมแบบด้อยไปเลยนะฮะนี่โคตรจริงเร็วบ้างเร็วบ้างเนื้อตั้งหน้าร้านตอนนี้เวลา 01:35 นะครับทุกคนจะบอกว่าทำงานยันตอนนี้เลยนะ2วันแล้วนะทุกคนโอ้ยโอ้ยไม่น่าได้มันเอาจริงให้ผมรีบเนี่ยเอาให้จริงเอาให้จริงบ้างเอาคนจริงหน่อยคนจริงหน่อยเร็วโอ้อาบ้างขอประวัติศาสตร์หนวดวัวรอบนึงเร็วนี่พ่อค้าคักๆเด้อไวๆเด้อระวังตกเด้อพอได้มั้ยบ้างโอ้ได้ไม่จะทำงานเนี่ยคนจริงว่ะเดี๋ยวบังรีบคนจริงๆนะทุกคนพูดจริงนะอะไรนะมาแล้วเอาจริงผมสงสารบังลิฟนะแต่ว่าเราช่วยไม่ได้ไงเราต้องเป็นตากล้องไงงานเสียสละมันต้องมาทุกคนแต่ผมอยากอาบน้ำมากเลยตอนเนี้ยโอ้ดูท่าก่อนให้กำลังใจบังลิฟนะครับด้วยการพิมพ์35ทุกคนบังอายุเท่าไหร่บัง18ครับ18ให้กำลังใจบังลิฟด้วยการพิมพ์18ทุกคนอายุเขา18เขาบอกท่านี่คือหมดแรงเคครับทุกคนเดี๋ยวผมช่วยบังลิฟต์แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเราทำเขาไม่ช่วยไงแต่วันนี้คือใจไงใจอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เหรอทำอ่ะไปบังไปโอ้บังลิฟต ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนก่อนนะฮะตอนนี้เวลา 02:26 นะฮะผมจะบอกว่าเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนนะฮะเราวางเนื้อเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ 02:30 แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะเราจะไปขายพิซซ่าอีก50กล่องเบขอบคุณมากครับเบขอบคุณมากครับทุกคนดูบรรยากาศคึกคืนมากนะฮะตอนนี้วันเสาร์เอาจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมจะไม่ลืมเลยนะทุกคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาชีวิตอะทุกคนได้เห็นแบบชีวิตของคนตลาดเช้าที่เขานอนกลางวันแล้วก็ทำงานกลางคืนอะมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจเขาเลยว่าเหนื่อยทุกคนพิซซ่าเราพรุ่งนี้นะฮะเราขายพรุ่งนี้ใช่ไหมบังใช่นี่จัดเลยนะฮะเสียมาเลเซียพรุ่งนี้อีกประมาณหลายร้อยบาทร้อยกล่องเลยเหรอ50ร้อยกล่องจริงเหรอทำไว้แล้วกล่องร้อยกล่องโอเคยอกทุกคนครับผมจะบอกว่าเราถึงที่พักแล้วนะฮะบังเขามาส่งเราที่นอนนะฮะแล้วก็นี่มี FC ซื้อขนมมาให้นะฮะนั่นคือขนมใช่ไหมฮะนี่ไปโอ้เป็นขนมขมเคี้ยวคือผมจะบอกว่าชาวพัทยาน่ารักมากนะฮะทุกคนนี่นะฮะเขาซื้อให้เยอะมากๆนะฮะโอ้โหหลายตังค์เลยอ่ะใครเป็นคนซื้อครับบางรู้ไหมครับเพื่อนอับดุลเลาะที่จะพาเราไปเกาะสีชังพรุ่งนี้เขาซื้อให้อาจารย์เพื่อนขอญาติเขานะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆที่ซื้อให้นะฮะผมจะบอกว่าผมกินได้อีกหลายวันอ่ะทุกคนขนมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทุกที่เลยทุกคนขอบคุณมากนะครับพี่น้อง
พัทยาตอนนี้นะครับทุกคนเวลา 2:51 นะผมจะบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับทุกคนวันนี้แต่ว่ามันมากๆนะฮะการที่อยู่พัทยาวันนี้เราจะไปที่หัวหอนอุ้ยหัวหินหัวหินเราจะไปที่หัวหินให้ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะอาบน้ำนะครับแล้วก็ผมจะนอนแล้วประมาณ 4:00 ผมนอนแล้วก็ตื่นมาบ้างพรุ่งนี้ออกกี่โมง 9:00 ใช่ป่ะพรุ่งนี้ 9:00 เราออกเลยทุกคนนอนก่อนนะไปก่อนทุกคนไม่ต้องถ่ายตอนอาบน้ำด้วยนะตายเถอะไม่ผมไม่ถ่ายตอนอาบน้ำนะทุกคนทุกคนครับ3:46นะฮะตอนนี้ผมนอนก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าตื่นกี่โมงแต่เขาบอกว่านัด9:003:46โชคดีครับทุกคนนอนก่อนแต่ว่าอากาศเย็นนะฮะที่นี่นอนสบายห้ามมึนนะไปละทุกคนทุกคนครับตอนนี้เวลา8:51นะที่นี่อากาศดีนะทุกคนมันเป็นคลองฝั่งนู้นนะครับเป็นคลองหมดเลยเห็นไหมมันจะได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้คือรางรถไฟเดี๋ยวผมจะรีบไปอาบน้ำนะแล้วก็ปลุกบังลิฟเพราะนัด9:00ไปทุกคนเดี๋ยวไปหัวหินไม่ทันน้องมาจากไหนกันครับมาจากเออที่ลาวนี่มานั่งกันสักพักแล้วเหรอหรือว่ามาดาวะใช่ไหมมาเช้านั้นที่นั่งคุยกันคือน้องใช่ป่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนทุกคนครับตอนนี้เวลา10:16นะฮะเรากำลังจะไปแต่ว่าเรากินก่อนใช่ไหมบังอันนี้คือที่พี่น้องเขาซื้อมาให้เราเมื่อคืนนะฮะเรากำลังจะกินเดี๋ยวกินเลยแล้วกันบังกินแล้วเหรอเขาซื้อมาให้เราต้องกินคำคมได้นะเขาซื้อมาให้เราต้องกินไหนพูดไปดิ3-4มาคำคมเดี๋ยวขึ้นคำคมให้เขาซื้อมาให้เราต้องกินจริงจังหน่อย3-2เขาซื้อมาให้เราต้องกินจะทิ้งไม่ได้เขาซื้อมาให้เราต้องกินจะทิ้งไม่ได้ที่หมุนทำไมเท่ไงเท่ไงสวัสดีครับนี่อีกกี่กล่องครับบังอันนี้ประมาณ70 กล่องครับผม70 กล่องเมื่อคืนนะฮะไม่ใช่เมื่อคืนหัวลุ่งเมื่อเช้านะฮะเรารับมาเพิ่มนะฮะตอนเมื่อเช้าเนี่ย50เพิ่มอีก70ก็เป็น120ใช่ไหมบังสุดตัวจริงๆผมไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่านะฮะ120 กล่องบังหมดครับผมจริงนะฮะบังครับผมบังแน่ใจนะครับยูซุปพิซซ่าครับผม083 086 086 908 8566โอเค70กล่องนะฮะโอ้โหบังขอบคุณมากนะบังเต็มตู้เลยนะฮะเต็มรถนะฮะแล้วก็มีข้างหน้าอีกนะฮะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเกาะสีจันนะฮะแล้วก็ไปนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปเกาะสีชังนะฮะแล้วก็ไปขายที่เกาะสีชังกันหวังว่าจะหมดเรากำลังจะขึ้นเรือไปที่เกาะสีชังนะผมจะบอกว่าเขาจะออกทุกๆชั่วโมงนึงนะรู้สึกว่านี่เรือที่เราจะไปแต่ว่าเมื่อกี้เราเร่งพยายามที่จะไปตามเรือคันเรือลำนั้นอะเห็นนะเรือลำนั้นทุกคนเรือลำนั้นคือเรือที่เพิ่งออกไปตอน11หมายความว่าเราต้องรอเพิ่มอีก1 ชั่วโมงนะฮะเขาจะออกอีกทีนึงตอนเที่ยงเราพลาดทุกคนพี่เขาพยายามเร่งที่สุดแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ทันอีกชั่วโมงนึงนั่งเรือไปเกาะสีชังเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนทุกคนฮะท่านจะให้นั่งสปีดโบ๊ทจะนั่งสปีดโบ๊ทมีด้วยเหรอสปีดโบ๊ทอันนี้คนเท่าไหร่บ้างขากลับเรากลับคนละ50ขาไปเราไปสปีดโบ๊ทนี่ทุกคนพิซซ่าเราเยอะมากบ้างทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาพิซซ่าดูลงแผ่นดูนะพิซซ่าเรา100 กว่ากล่องนะทุกคนดูเอาไปขายแต่ว่าเดี๋ยวดูเรื่องเรือก่อนทุกคนว่าจะเป็นยังไงสรุปคือเรายังไงบ้างเดี๋ยวกำลังโทรคุยกับคนฝั่งนู้นให้ต่อราคานิดหน่อยหมายถึงว่าเราจะไปกับอะไรไปกับสปีดโบ๊ทคือบางจะไม่นั่งลำนี้เหรออาจจะไม่นั่งทำไมอ่ะก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนว่ามีเรือสปีดโบ๊ทอยู่ป่ะมีไหมคือบางกลัวจะขึ้นรถไปหัวหินไม่ทันถูกป่ะไปหัวหินบางจะเสียรอบไหมคือเราจะไปสุวรรณภูมิอีกใช่แล้วก็สุวรรณภูมิต่อไปหัวหินใช่ป่ะรอบรถมันสุดท้าย18:00 นะฮะทุกคนซึ่งเราต้องเผื่อเวลาไปที่สุวรรณภูมิด้วยใช่ไหมบางกลัวรถติดอะไรด้วยบางเขาเลยจะเหมาสปีดโบ๊ทให้เรานะแล้วก็ไปที่นู่นกันสรุปนะฮะเราจะไปกับสปีดโบ๊ทนะแล้วก็เรากำลังจะไปกันแล้วทุกคนขอบคุณบางมากนะฮะบางเขากลัวเราตกรถไปหัวหินทุกคนเขาเลยเหมาเรือเลยกลัวดาบ่นด้วยกลัวดาบ่นด้วยนะครับดาฟังไว้นะมีคนแคร์เยอะมากไปทุกคนนั่งสปีดโบ๊ททุกคนไม่คิดว่าในทริปนี้เราจะได้นั่งสปีดโบ๊ทด้วยนะฮะทุกคนเซอร์ไพรส์มากนี่ดูพิซซ่าเรานะฮะบางขอบคุณมากครับบางครับผมนี่สปีดโบ๊ทเรานะฮะคือสปีดโบ๊ทเนี่ยถ้าเรานั่งเรือใหญ่นะฮะคนละ50 บาทเราจะไปถึงประมาณ45 นาทีแต่ถ้าเรานั่งสปีดโบ๊ทนะฮะประมาณ10-15 นาทีก็ถึง15 นาทีโอเคเร็วมากทุกคนประหยัดเวลาได้เยอะเลยนี่นะครับโอ้ดงพิซซ่าของเราสวยจ้าซ่าเราโอ้ยังมีอีกนะฮะโอ้โหมีอีกเหรอโอ้โหจอดนี่ทุกคนพิซซ่าเรานะฮะแล้วก็ไปที่สีชังกันครับ
ทุกคนครับนั่งเรือแล้วนะผมจะบอกว่าไม่คิดว่าจ่าย1บาทเราจะได้นั่งสปีดโบ๊ททุกคนของจริงทุกคนดูเดี๋ยวดีมากทุกคนวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนทุกคนฟ้าครึ้มๆอีกแล้วดีมากทุกคนขอบคุณบังเชมากนะฮะทุกคนเขาเหมาให้เราเลยกว่าเราตกรถทุกคนวันนี้โคตรมันทุกคนดูอากาศดีมากดูบังเขาให้พิซซ่านะทุกคนครับเรามาถึงที่เกาะสีชังแล้วนะทุกคนเร็วมากแล้วก็เรือลำเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาออกไปแล้วก็เราไม่ทันอ่ะเนี่ยมาถึงแล้วเดี๋ยวผมไปขายพิซซ่าทุกคนไปเกาะสีชังครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยมาทุกคนบังระวังรถไปบังเราไปขายพิซซ่ากันพิซซ่าไหมครับพิซซ่าครับกล่อง40 3กล่อง100ครับพิซซ่าไหมครับกล่องสวัสดีครับสวัสดีได้ครับผมใช่วันนี้ขายพิซซ่าครับกดมาแล้วครับไม่มีปัญหาครับสนใจไหมครับกล่อง40 3กล่อง100ครับเอามาแม่เอา3กล่องกันนะนี่ทุกคนประเดิมแรกนะฮะลูกค้าคนแรกของที่นี่นะฮะคนแรกเลยคนแรกเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก3กล่องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกค้าท่านแรกนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพิซซ่ามั้ยครับกล่อง40 3กล่อง100ครับกล่อง40โอ้สวัสดีครับเอากี่กล่องครับโอ้ขอบคุณมากเอา100นึงนะฮะนี่ผมยกมาจากนู่นเลยนะฮะพิซซ่ามั้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับได้นะ6กล่องแล้วนะฮะรับกี่กล่องครับกล่อง40 3กล่อง100ครับ3กล่องทุกคนขายเร็วมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับทานให้อร่อยนะครับผมมีคนเคยดูด้วยทุกคนที่นี่ทุกคนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะยกไปยังไงทุกคนดูเยอะมากทุกคนครับอันนี้กล่องมันยุบนะทุกคนให้ผมกินเองแล้วกันพิซซ่าบางยูซุปนะฮะใครมาพัทยาก็มาลองกินก็ได้นะยูซุปสโลแกนอะไรบางสโลแกนอร่อยที่สุดในย่านพัทยาอร่อยที่สุดในย่านพัทยาแล้วก็ถูกที่สุดในย่านพัทยาถูกที่สุดด้วยบางฉีกมา2คนเหมือนลาบ้างไง3 2 1ดีนะดีเลยดีทุกอย่างทำไม่อร่อยไม่นุ่มคืนตังค์ครับทำไม่อร่อยไม่นุ่มผมคืนตังค์เก็บได้กี่เดือนครับพี่เก็บไม่ได้ครับสูงสุดเต็มที่แค่3วันครับวันที่4ก็ตัวใครตัวมันโอเคบังนี่คือเราเช่าซาเล้งอีกแล้วบังครับผมคันละ150 3คันก็450ดูพี่เขาเช่าให้นะทุกคนเพื่อจะเราจะได้ขายพิซซ่าได้ผมมาลำบากเขาแท้ๆทุกคนพี่เขาจะจ่ายค่าแรงของเรานะที่เราคุยกันกี่บาทนะบัง60เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10อะไรอะอะไรเนี่ยมันตับไหนเนี่ยตับอะไรนะคืนเท่าไหร่แล้วแต่บางจะให้พูดถึงว่าค่าแรงมันก็หนักเหมือนกันเอาจริงๆก็50บาท2คนก็100นึงอันนี้ตกลงกันไว้ทำไมบังคิดหนักบังไม่ได้ซีเรียสบังไม่ให้ก็ไม่เป็นไรทีใช่มั้ยไอ้เราก็รู้ๆกันอยู่ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าเลยทุกคนดูเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยบังขับรถมารับบังพาไปกินข้าวบังเช่าซาเล้งแล้วก็บังซื้อตั๋วไปหัวหินใช่มั้ยบังจะซื้อตั๋วไปหัวหินอีกทุกคนบังพูดไงผมพูดเฉยๆแต่ว่าตั๋วใครจ่ายผมไม่ได้พูดซื้อได้แต่ว่าไม่รู้ใครจ่ายในนี้ไม่ต้องให้ตังค์ก็ได้เยอะพา2วันจับวัวด้วย2วันด้วยให้พันหนึ่งเหรอบ้างให้พันหนึ่งคิดหนักไม่เป็นไร คิดหนักไหมพูดจริงอย่างนี้บ้างโอ้ขอบคุณมากนะแรกได้นะแรกได้นะพูดจริงนะ พี่เขาให้พันหนึ่งทุกคนในจะค่านู่นค่านี่พาเราไปกินข้าวอะไรต่างๆอีกนะทุกคน MVP ครับเดี๋ยวขึ้นแสงขึ้นแสงทีขอแสงนะขอแสงด้วย 1,000 บาทนะฮะเพิ่มเงินเลยครับทุกคน 1,000 บาทสรุปยอดนะฮะมาแล้วครับโอ้หมวกพร้อมหมวกพร้อมทุก EP สรุปยอดนะฮะ 1,000 900 2,000 2,000 แล้วทุกคน 2,000 แล้วทุกคนอันนี้80บาท 2,080 บาท 2,1002,150 2,150ครับทุกคนเราขายพิซซ่าได้แล้วประมาณ3ถาดเนี่ยก็เลยดูเยอะ2,150บาทเดี๋ยวผมจ่ายค่าพิซซ่า72กล่องก่อนทุกคน72คูณ18นะฮะอ่ะ1,296ครับบังเดี๋ยวผมจ่ายให้บังเลยนะนี่ผมมีแบงค์พันพอดีเลย1,296ใช่ไหมฮะใช่ผมให้บัง 1,300 เลยเฮ้ยเสียไปเลยอ่ะทุกคนหักเงินไปนะฮะ 1,300 บาทนะครับทุกคนค่าพิซซ่าเดี๋ยวเราขายได้เนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มอีกทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปขายพิซซ่ากันไปทุกคนเดี๋ยวเรานั่งซาเล้งไปนะฮะซาเล้ง1คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันนะพี่เขาเช่าให้นะโอ้มาชาอัลลอฮ์ไปครับขอบคุณมากครับบังไปแล้วมาแล้วครับพิซซ่าพิซซ่าครับเหลือเยอะนะครับโอ้บังลิฟต์อยู่ข้างหลังครับตอนนี้บังลิฟต์ชิลมากนะฮะเราจะพาโอ้มีปิ้นๆเนี่ยบังสามชาไงครับสามชา
ราจะพามาดูบรรยากาศเกาะสีชังนะฮะทุกคนก็จะมี3ล้อนะฮะเป็นสกายแล็บแบบนี้นะเหมือนที่อีสานนะทุกคนไปแล้วทุกคนเกาะสีชังไม่เคยมาเหมือนกันทุกคนพิซซ่าไหมครับกล่องละ40ครับ3กล่องร้อยครับอร่อยนะจ๊ะอร่อยมากครับนี่ก็จะเป็นแบบชุมชนของเขานะฮะแบบนี้เลยพิซซ่ามาเลยพิซซ่าไหมครับสามารถเสริมกล่องร้อยสนใจตกใจตกใจหมดเลยคนสีชังมีกี่คนครับที่นี่บนเกาะ4,000 บนเกาะเนี่ยฮะมีคน 4,000 เลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบังเล็บขายหน่อยเร็วขายหน่อยเร็วสวัสดีครับพี่3กล่อง3กล่อง3กล่องนะฮะ3กล่องขายได้แล้วซื้อเหรอโอ้ขอบคุณมากครับพี่3กล่อง100ครับพี่นี่ว้าวรถไหล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 บังเล็บรถไหลเครื่องรถเครื่องพิซซ่ามั้ยครับกล่อง40 3กล่อง100ครับพิซซ่าโอเคได้ครับมีคนซื้อแล้วมีคนซื้อแล้วพี่เอา1กล่องหรือว่าเอา3กล่อง100ครับกล่อง40ครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนเป็นไงขายได้แล้วทุกคนไปครับบางเชไหวไหมเนี่ยดูตาบางเชทุกคนดูตาบางเชทุกคน MVP แล้วพิซซ่าไหมจ้า40บาท3กล่อง100จ้าพิซซ่าไหมครับกล่องละ40 3กล่อง100ครับสวัสดีครับโอ้โหก็บอกขับเร็วใครจะซื้อล่ะกล่อง40 3กล่อง100ครับเอาหน้าอะไรครับมีหน้าไส้กรอกไก่หยองแล้วก็ปูอัดครับนี่นี่ซื้อเหมือนคนซื้อเลย3กล่องนะครับพี่เขาซื้อ3กล่องนะมองพี่เลยครับขอโทษครับขอโทษครับทุกคนครับ100บาทได้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับทานให้อร่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้งเฮ้งครับครับผมใกล้หมดแล้วทุกคนใกล้หมดแล้วเราให้กำลังใจตัวเองก่อนพิซซ่ามาขายครับกล่อง40 3กล่อง100ครับเอาไหมครับอร่อยมากอร่อยมากนี่ครับสวัสดีผมเดินขายเลยผมเดินขายเลยทุกคนมาเดี๋ยวลองขายดูเอาพิซซ่าไหมครับกล่อง40 3กล่อง100ครับอร่อยมากเอากล่องนึงทุกคนเอาหน้าอะไรครับมีปูอัดไก่ยองแล้วก็อะไรด้วยไส้กรอกไก่ยองครับไก่ยองไม่ซื้อด้วยกันล่ะ3กล่อง100จะได้ถูกกว่าถามกล่องว่าคืนจะได้ถูกกว่าไงทุกคนดูน้องเขาซื้อ3กล่องทุกคนใกล้หมดแล้วทุกคนดูใกล้หมดแล้วทุกคนดูบังขอบคุณมากครับผมโชคดีครับผมเอาลูกค้ามาซื้อพิซซ่า3อัน3อันเอากี่กล่องครับ3หน้าเลยนะฮะโอ้โหใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับเฮงๆนะครับใกล้หมดแล้วทุกคนใกล้หมดแล้วเอาไหมครับโอ้ทุกคนลูกค้าเรียกกันถนนทุกคนเอากี่กล่องครับพี่กล่อง40 3กล่อง100ครับเอา6ทุกคนพี่เขาเอา6กล่องสัมภาษณ์นะพี่เอา6กล่องทำไมถึงเอา6กล่องครับพี่ก็เห็นชอบกินด้วยครับแล้วก็เห็นมาขายก็เลยอยากช่วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเลือกให้เลยพี่ทานให้อร่อยนะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมทุกคน200บาทได้มาแล้วชุบสอนผมตะโกนหน่อยแต่บางชุบอ่ะพิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่า40 3กล่อง100จ้าพิซซ่ายายครับพิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่าใจยายก็แล้วพิซซ่ามั้ยครับสวัสดีจ้าวันสลามพิซซ่ามั้ยครับโอ้โหฟังเลี้ยวอย่างนี้เลยไปทุกคนขายพิซซ่ากันพี่ครับผมขายพิซซ่าครับกล่อง40 3กล่อง100สนใจไหมครับพี่อร่อยมากนี่อร่อยมากเป็นไงทุกคนเอากี่กล่องครับพี่ร้อยนึงนะฮะร้อยกล่องเหรอครับพี่ร้อยบาทมีไม่พอพี่จะซื้อ4กล่องละฮะหรือว่ากล่อง4กล่องโอ้โหใจมากเลยพี่ยอดเลยครับ40บาทครับพี่ลูกค้าถามพิซซ่าขายยังไงครับทุกคนลูกค้าถามพิซซ่าขายยังไงสวัสดีครับพี่สนใจพิซซ่าเหรอครับขายกล่อง40 3กล่อง100ครับนี่ขอบคุณมากครับผมได้มั้ยฮะ100บาทได้ครับจะถ่ายรูปมาอีก100บาททุกคนพิซซ่ามั้ยครับกล่อง40 3กล่อง100ครับสวัสดีครับนี่เราถึงจุดหมายเราก่อนละอันนี้คือที่ไหนครับบังเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันครับเอาเราแวะกินข้าวก่อนใช่มั้ยครับผมบังเชเราแวะกินข้าวก่อนใช่มั้ยครับเอากินข้าวก่อนนะฮะวังเชวอนี่มีร้านอิสลามอยู่ด้วยนะฮะแวะกินข้าวก่อนทุกคนไปอะไรก้งครับผมสบายดีนะครับสบายดีนะครับนี่ครับขอกระเพราไก่ครับนี่เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนร้านชื่อว่าอะไรครับนี่ร้านนิยาฮาลานฟู้ดจ้ะนิยาฮาลานฟู้ดที่นี่ร้านฮาลานเยอะไหมครับ2ร้านมีอยู่2ร้านทั้งเกาะเนี่ยฮะบนเกาะมีอยู่ประมาณ 2-3 ร้านนะฮะทุกคนที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะใครมาก็มาแวะได้ทุกคนขับตรงมาเลยเดี๋ยวก็เจออ่ะทุกคนครับนี่พี่เขาสั่งข้าวเหนียวไก่ทอดกับกะเพราไก่กับกะเพราเนื้อมานะฮะกินข้าวกันก่อน
แล้วก็เดี๋ยวเราไปขายต่อเมื่อกี้บังรีบเล่นมุกนะฮะแล้วก็ทุกคนไม่เข้าใจอ่ะบังบังบังเอาเร็วภาพยนตร์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ข้าสามถุงเลยโอเคครับทุกคนเรากินข้าวเสร็จกันแล้วนะฮะขอบคุณบางมากนะครับที่เลี้ยงครับซากัลลอฮ์บางอับดุลลอฮ์นะฮะขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปขายพิซซ่ากันต่อทุกคนเพราะว่าเราจะไปสุวรรณภูมิกี่โมงมั้งให้ถึงก่อน4โมงมั้งเราต้องถึงที่สุวรรณภูมิก่อน4โมงซึ่งตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วนะฮะบ่ายโมง24นะฮะทุกคนมันรุดทันหรือเปล่าไปทุกคนบางโซบเรามีเวลาอีกประมาณห้ามเกินบ่าย2กับบางครึ่งชั่วโมงบางว่าหมดมั้ยหมดครับครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนต้องหมดทั้งหมดเลยนะฮะไปพิซซ่ากล่องละ43กล่อง100จ้าคือเมื่อก่อนจะเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยเหรอครับใช่ครับเกาะเนี่ยฮะครับตอนนี้ก็มันก็แบบประมาณสัก30% พิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับมีหน้าไก่ยองปูอัดแล้วก็ไส้กรอกครับบางลิ้นครับหน้าหนาวมีหน้าหนาวไว้ก่อนดิมีคนเลยนะทุกคนเอากี่กล่องครับพี่3เอา3กล่องนะครับพี่ก็เอา3กล่องเอาหน้าอะไรครับพี่อร่อยจริงก็ต้องอร่อยเนื้อนุ่มมากคนนี้เป็นคนทำครับก็มีหน้าปูอัดครับดูลูกค้ามาทุกคนเดี๋ยวกล้องอยู่ด้วยครับกล้องด้วยลุงซักค่าซื้ออีก100นะครับทุกคนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่แอบถ่ายรูปไปพี่ได้ครับพี่ถ่ายรูปคู่นะโอเคถ่ายรูปคู่ได้ได้ครับพี่ถ่ายรูปคู่นะถ่ายรูปคู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ท่านนี้ซื้อ100บาทนะครับพี่ท่านนั้นซื้อ100บาทนะครับ200บาทเราได้ทุกคนไปกล่อง43กล่อง100ครับไอ้แดงพิซซ่าไม่แดงโอ้นี่พิพิธภัณฑ์ที่ดำน้ำเหรอบังโอ้ทุกคนดูทางซ้ายทางซ้ายวิวดีมากทุกคนดูโอ้ยนี่ชิลมากเลยนะน้ำใสเลยน้ำใสเลยพิซซ่าไหมครับกล่อง43กล่อง100ครับมีหลายหน้าหลายรสนะครับครับผมอัดไส้กรอกไก่ยองมีหมดแล้วครับอ๋อคนเกาหลีเหรออะยองเซโอเฮ้ยคนเกาหลีทุกคน Would you like to have some local pizza Yeah it's a Thai pizza อะยองเซโอคำสมิดา How can I say delicious in Korean? Korean? Yeah. Maashita. Maashita. Or maashitsoyo. อะไรนะ Maashitsoyo. Maashitsoyo. Okay. เขาจะอะไรจะซื้อของเรานะ40บาท per box. Three boxes 100 baht. Yeah. We have chicken yong. ไก่ยองนี่คืออะไรบ้าง Chicken yong. We have chicken, it's like chicken powder. And we have sausage. And this is Thai pizza. It's not like... Yeah. Traditional Thai pizza. Yeah, traditional. I get it. กล่องละ43กล่อง100ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับนี่ทุกคนคำสมิดาคำสมิดาเกมทุกคนครับได้อีกกล่องนึงนะครับ40บาทกล่อง43กล่องครับมีหลายหน้าหลายรสนะมีทั้งหน้าปูมีไก่ยองปูอัดไส้กรอกครับพี่พี่ดูคลิป1บาทด้วยเหรอครับดูครับพี่ดูคลิป1บาทด้วยทุกคนจาก1บาทนะตอนนี้พี่เขาจะทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีแล้วทุกคนตอนนี้ดูนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปครับทุกคนเราไปขายกันต่อครับไปขายพิซซ่าให้หมดนะฮะเราจะทำยังไงดีทุกคนแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วนะข้างหน้าก็จะหมดแล้วอ้ามีอีกเหรอมีนู่นอีกเหรอกล่อง43กล่อง100ทุกคนเราจะขายหมดหรือเปล่าตอนนี้เราเหลืออีกหลายกล่องอยู่นะสวัสดีครับพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับซื้อก่อนก็ได้เฮ้ยกล่อง43กล่อง100ครับ3กล่อง3กล่องนะฮะได้แล้วนะฮะ3กล่อง3กล่องทุกคน3กล่องได้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับได้นะคุยอยู่ว่าจะกลับไปซื้อดีไหมนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับพี่พิซซ่าไหมครับพี่กล่อง43กล่อง100ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอา3กล่องมาแล้วมาแล้วมีปูปลาร้าขอบคุณมากครับผม3กล่อง100 3กล่อง100ขอบคุณมากครับผมไปทุกคนใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วพี่เค้าเอาเหรอเอากี่กล่องครับพี่กล่องนึงปูอัดครับเอาปูอัดใช่มั้ยครับได้แล้วทุกคนนอนอยู่ดีๆเสียขอบคุณมากครับเอาได้ครับผมนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับป้าพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับครับผมได้ครับมีคนเรียกแล้วครับมีคนเรียกค่ะได้ทุกคนได้ทุกคนขอบคุณมากครับกล่อง43กล่อง100ครับ3กล่อง100ได้ครับ100ค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับดีใจที่ดูนะครับพี่สวัสดีครับพิซซ่าไหมครับกล่อง43กล่อง100ครับ200ตกเลขภาษาอะไรวะเนี่ยเล่นตกคณิตหรือเปล่าเนี่ยลดให้ครับลดให้ลดให้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนี่100บาทครับทุกคนไปพิซซ่าไหมครับกล่อง43กล่อง100ครับกล่อง43กล่อง100ครับพิซซ่าหน้าปูอัดหน้าไก่หยองอะไรเงี้ยครับเอากล่องนึงเอาหน้าไหนครับเจ้าเดียวกันครับมาด้วยกันครับเอา3อันนะครับไส้กรอกมีอันนี้นี่มั้ยแพงเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับรับกี่กล่องครับได้ครับผมได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ100บาทอีก100บาทนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนี่วางนู่นกินกับกาแฟอร่อยมากเขาบอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกล่อง43กล่อง100ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับมาเที่ยวได้นะทุกคนผมจะบอกว่าเป็นชายหาดแบบค่อนข้างที่จะแบบเงียบๆมาเที่ยวแบบชิลๆสงบได้ทุกคนเป็นอะไรที่แบบมาพักผ่อนสมองอ่ะชื่อหาดว่าทำพังขอบคุณมากครับผมพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับเฮ้ยทุกคนมาขายได้ขายได้คนจริง6กล่องก็ได้6กล่องทุกคน200บาทครับ6กล่องขอบคุณมากครับน่ารักมากพี่เค้าคนจริงอ่ะอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้200บาทนะครับทุกคนขอบคุณมากครับผมอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนเวลา 20:18 นะฮะเราเหลือแค่นี้สุดท้ายแล้วใช่มั้ยบังอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะฮะถือว่าเกินครึ่งนะบังทำประกันแล้วใช่มั้ยครับอะไรนะฮะทำประกันชีวิตไม่มีไม่มีทำไม่ได้พิซซ่ามั้ยครับพิซซ่ามาแล้วครับ35ไอ้ไม่ใช่35 43กล่อง100กล่อง43กล่อง100ครับไปทุกคนพิซซ่ามั้ยครับพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับอ้อซื้อมั้ยครับโอ้ได้ครับสวัสดีครับกล่อง43กล่อง100ครับ3กล่องครับขอบคุณมากครับพิซซ่าครับกล่อง43กล่อง100ครับขอบคุณมากนะครับทุกคน40บาทได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับเอาหน้าไหนบ้างครับเอาหน้าพี่กับหน้าหนูทุกคนหน้าพี่กับหน้าหนูทุกคนทานให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับใกล้หมดแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอะไรนะครับเมื่อกี้ลูกค้าซื้อไปอ๋อมีซื้อกล่องนึงอะฮะแอบขายไปเมื่อกี้แอบขายเหรอโอ้ขอบคุณมากครับ40บาทพิซซ่ามาแล้วครับสวัสดีครับพิซซ่ามั้ยครับใส่กล่องใช่มั้ยฮะได้ทุกคนอีก1กล่องขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับกี่กล่องนะครับกล่อง43กล่อง100ครับอันนี้เป็นไก่หยองครับอ้าวนี่ไส้กรอกอยู่ข้างล่างครับ100บาทครับทุกคนได้อีกแล้วขอบคุณมากครับพี่คนที่นี่น่ารักมากทุกคนพิซซ่ามั้ยครับกล่อง43กล่อง100ครับไอ้นี่บางเชเขาซื้อให้นะครับทุกคนถ้าทุกคนสงสัยน้ำเขาซื้อให้คนละแก้วเลยทุกคนโอ้โหมาแล้วครับเลือกได้เลยครับเอากล่องไหนก็ได้ครับเพิ่งทำเสร็จครับไก่ยองอันนี้เป็นไส้กรอกครับผสมไส้กรอกแล้วก็มีโอ้โหโอ้ป้าเลี้ยงด้วยโอ้นี่โอ้สวัสดีครับโอ้มาแล้วทุกคนมาแล้วคึกคักแล้วนะฮะอันนี้คือล็อตสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้โหทุกคนดูพี่เขาเอากี่กล่องครับพี่โอ้ได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับสัก309กล่องครับนี่ทุกคนครับพี่เข้าเหมา9กล่อง300บาทครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องเอา3กล่องขอบคุณมากครับผมซื้อผักแม่นะครับซื้อผักแม่นะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม400ทุกคนได้มาวันนี้นะฮะที่นี่นะฮะขอบคุณมากครับน่ารักมากคนที่นี่น่ารักมากไอ้แจ๊คแฟนจันทร์ป่ะน่ะไม่ใช่บ้างเราต้องออกจากที่นี่กี่โมงวัง3โมงใช่มั้ยเราต้องออกจากที่นี่3โมงนะครับทุกคนตอนนี้บ่าย 2:48 นะฮะผมจะบอกว่าเราต้องไปที่สุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มีรอบไปหัวหินเนี่ย6โมงเย็นบาง6โมงเย็นนะฮะใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงเราต้องถึงที่สุวรรณภูมิแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นมากเราต้องรีบกลับแล้วทุกคนไม่เป็นไรพิซซ่าเหลือน้อยมากๆนะครับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องขายหมดขนาดนั้นนะเพราะมันไม่หมดนะฮะทุกคนดูน้อยมากนะจากที่เราเอามาเมื่อตอนกลางวันนะฮะจากที่เราเอามาเมื่อตอนกลางวันนะครับทุกคนเยอะมาก120กล่องนะตอนนี้เหลือแบบไม่ถึง20กล่องนะน้อยมากทุกคนดูแค่นี้จริงๆพิซซ่ามั้ยครับกล่องละ43กล่อง100ครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเอ้าเอากล่องนึงได้ครับขอบคุณมากนะครับทานให้อร่อยนะครับได้อีกกล่องนึงทุกคนครับผมนี่จัดโตครับผม3กล่อง100ครับอร่อยครับเนื้อนุ่มหวานหอมอร่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะฮะเหลืออีก1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 13กล่องจาก120กล่องทุกคนเหลือ10 13กล่องนะฮะตอนนี้เหลือ13กล่องโอ้มีมัสยิดด้วยนะครับทุกคนบนเกาะนี่โอ้มัสยิดสวยนะครับสวยโอ้เราแวะละหมาดก่อนทุกคนตอนนี้เราเหลืออีก13กล่องนะฮะแล้วก็จริงๆเราต้องรีบไปจากเกาะนี้แล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าเราแวะละหมาดก่อนเพราะเรายังไม่ได้ละหมาดแต่ว่าเราก็ละหมาดก่อนนะฮะทุกคนไปโอ้มัสยิดสวยนะครับบังเชื่อเหมือนเลยทุกคนเห็นนะตอนนี้เวลา 14:56 นะฮะ 13:00 เราต้องออกแล้วบังไปนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นมัสยิดที่เกาะสีชังนะครับสวยมากนะทุกคนผมไม่คิดว่ามัสยิดในเกาะเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนจะเป็นมัสยิดที่สวยคือถ้าเราได้นอนที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่สบายห้องน้ำก็ดีอ่ะเขาให้นอนเหรอโอ้ไม่รู้ไงจะบอกว่าชาวสีชังโชคดีมากนะครับทุกคนมัสยิดดีมากใครมาเที่ยวที่สีชังก็มาถ่ายรูปได้นะทุกคนมัสยิดสีเหลืองเข้ากับธีมผมเนี่ยสวยสวยจริงถ่ายแล้วมันดูขาวดีทุกคนผิวขาวมันขับผิวบังซื้อกี่กล่องครับบังสามกล่องขอบคุณมากครับบังบังเรียนเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับบังขอบคุณมากครับสามกล่องนะครับออกมาจากมัสยิดนะฮะเขาซื้อสามกล่องขอบคุณมากนะครับบังกินให้อร่อยครับเอาจริงๆทุกคนมัสยิดที่นี่สวยมากมาถ่ายรูปได้ทุกคนตอนนี้อัปเดตนะฮะ36เท่าไหร่ครับ90ทุกคนตอนนี้นะฮะเหลือ10กล่องสุดท้ายนะฮะถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราบริจาคแล้วบังครับไม่ต้องกลับแล้วเรามีเด็กไม่เด็กมาเรียนหนังสือด้วยฮะพรุ่งนี้อยู่ได้มั้ยบังเจอละบังบริจาคเลยบังครับทุกคนเห็นมั้ยมีรถล้างด้วยทุกคนลากเห็นนะทุกคนเห็นป่ะ 2-3 ปีแล้วโอ้ไม่เคยเห็นเดี๋ยวยังไงเราให้เขาแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับบังเดี๋ยวฝากให้เด็กๆด้วยนะครับครับบังเดี๋ยวตั้งข้างบนไปทุกคนเราต้องไปแล้วนะครับตอนนี้เวลา 19:39 นาทีเราค่อนข้างเลยนะฮะเราจะไปทันชวนน้ำพุมั้ยบังไม่ทันแล้วเหรอตอนนี้พิซซ่าเราไปหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ไปทุกคนเราจะออกไปจากที่นี่ต้องรีบนะครับทุกคนไม่งั้นมันจะไปหัวหินไม่ทันทุกคนหวังว่าผมจะได้กลับมาที่นี่ใหม่นะครับทุกคนชาวร้อนทุกคนที่นี่น่าอยู่มากแบบสงบเสงี่ยมสงบมากสวัสดีครับสวัสดีก้อมครับครับผมครับผมไปบังเราต้องรีบได้บังบ่าย 3:20 แล้วครับโอ้โหบ่าย 3:20 แล้วเช่ามาแค่150มันจะไม่คุ้มน่ะเป็นเหล็กดีเป็นเหล็กดีก่อนกลับผมให้ดูทุกคนนี่เป็นบรรยากาศในตลาดของที่เกาะสีชังนะฮะนี่ดูทุกคนบรรยากาศตลาดที่คนเขามาเที่ยวกันว้าวอีกแล้วหมวกผมตกอีกแล้วทุกคนมีแผนกเก็บหมวกอยู่ทุกคนหมวกผมตกไป2รอบแล้วบังเขาซิงเกิลเดี๋ยวทุกคนเรากำลังจะจากที่นี่นะฮะทุกคนจะคิดถึงที่นี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับหมวกชอบหลุดทุกคนเลยขอบคุณบังมากนะครับที่ช่วยเหลือเรานะฮะทุกคนนี่ใครมาก็สามารถติดต่อได้นะฮะทุกคนบังกะโลอาอิชะเกาะสีชังของบังเขานะครับขอบคุณมากนะครับบังดินถามนิดนึงเราควรต้องรีบไหมบังตัวนี้ควรต้องรีบแล้วไปวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งบังทำไม่ได้นี่อยู่บ้านผมหกโมงโอ้ยอยู่บ้านผมอีกวันไม่ถึงสุวรรณภูมิแล้วก็กลับมานอนเดี๋ยววันที่เช้าขึ้นเรืองเรืองอีกวันโชคดีครับบังระมัดระวังรถติดครับทางปลอดภัยครับผมขอบคุณมากครับไปครับทุกคนตอนนี้เวลา15:26นะฮะเราต้องรีบกลับให้ได้ทุกคนผมจะบอกว่าแรกพี่เขาจะให้เรานั่งรถปกตินะคนละ50บาทนะจะใช้เรือปกตินะคนละ50บาทที่ว่าผมมาไม่ทันอ่ะแต่ว่าคือเราไม่ทันจริงๆไม่งั้นผมจะตกรถนะฮะเขาก็เลยเหมาสปีดโบ๊ทอีกรอบนึงนะฮะบังเช่ขอแซง MVP หน่อยทุกคนได้นั่งสปีดโบ๊ท2รอบไปกลับเลยทุกคนใช้เวลา15นาทีชาวร้อนน่าจะทันจะรีบครับทุกคนไปขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเวลา15:43เร็วมากทุกคนถือว่าเร็วมากนะฮะนี่เราต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะทุกคนบางจะไปด้วยไหมครับหรือบางจะกลับไปครับไปด้วยโอ้บางไปด้วยนะไปด้วยขอบคุณมากครับบางหัวหินเจอกันครับวันนี้เนี่ยทุกคนถ้าทุกคนมา50บาทก็นั่งแบบนี้ครับคนละ50บาทก่อนที่เราจะจากเกาะสีชังอยู่ข้างหลังนะใช่คือยังไงบางมีประวัติศาสตร์ในหนวดว่านิดนึงอ่ะเร็วเกาะสีชัง
รถ200ปีก่อนเป็นท่าเรืองแต่200ปีก่อนแล้วก็สีชังแล้วก็สมัยโร4โร5ไปชอบมาเที่ยวพักตากอากาศที่นี่แล้วก็เป็นท่าเทียบเรือตั้งแต่200ปีที่แล้วเดินมากที่นี่เหรอใช่เพราะว่าไอ้นี่ผิวน้ำมันกว้างแล้วก็ลอยเรือได้นี่เห็นไหมเรือลอยเยอะเลยแล้วก็ตักทรายถ่ายสินค้ากันได้มันมีเรือพักน้ำมันอะไรด้วยใช่เรือมันทอดสมอลอยได้น้ำมันไม่แรงนั่นแหละแล้วก็เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดด้วยในประเทศไทยอ่ะนี่ใช่ไม่รู้ยาวหรือกว้างแค่10กิโล7คือเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเหรอสีชังเมื่อกี้มีสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังโอ้โหเราเพิ่งรู้อันนี้หอยแมงภู่ทุกคนเขาเก็บจากที่นี่เลยฮะผมมาดูขอดูได้ไหมครับหอยแมงภู่จากสีชังเนี่ยครับโอแพอยู่นี่อ๋อเขาเลี้ยงได้ละแกะให้ดูสักชิ้นได้ไหมครับโอ้สดนะฮะตายเถอะอันนี้เราถ่ายอันนี้คือวิถีชาวสีชังเลยใช่ไหมฮะนี่เขาต้มสีชาสีราชาเอาไม่ใช่เกาะสีชังละตรงนี้สีราชาเอาตรงนี้สีราชาตรงนี้เกาะลอยเอาตรงนี้ไม่ใช่สีเอาเราคนนี้คนละเกาะกันละโอเคเราไม่ได้อยู่เกาะสีชังดูทุกคนดูน่ากินน่ากินมากหอมขอดมหน่อยโอ้บังผมเห็นหอยอ่ะมาเร็วคำคมสักอันนึงเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าเสียอ่ะคำคมก่อนจากทะเลคำคมเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าทุกคนครับผมมาถึงที่สุวรรณภูมิแล้วนะครับทุกคนดูโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะรู้ยังว่าตัวรถไม่พอโอเคก็แสดงว่ามาถูกอะไรนะมองว่าอะไรนะตัวรถไม่พอตัวรถไม่พอพูดจริงเหรอนี่จริงมีที่เดียวเหรอฮะใช่ไม่หมายถึงว่าตั๋วเหลือที่สุดท้ายก็นั่งใช่แล้วจะทำไงเสริมได้นะนี่ดมยาดมรถอะไรรถตู้ไงแล้วเรามีวิธีแก้ไหมครับตัวไงของลูกเรือเรือฝรั่งสรุปเราไปกับรถทัวร์ใช่ป่ะรถทัวร์เดี๋ยวพาไปอีกที่นึงเบนี่เบเตรียมอะไรให้ครับเบเตรียมไก่ย่างนะคะโอ้มีไก่ย่างแล้วก็ลาบปลาดุเพื่อจะให้น้องกินที่หัวหินลาบปลาดุขอบคุณมากครับแต่ปรากฏว่าตั๋วรถจากสุวรรณภูมิไปหัวหินเหลือที่เดียวมีแต่เหลือที่เดียวไปกินที่เอกมัยแทนเหลือที่เดียวจริงๆก็ยังให้บังลิฟคุยกับน้องที่ขายตั๋วเลยว่าจะยังไงจะนั่งซ้อนกันไปหรือยังไงผมถามว่าจะให้ผมเดินหรอครับครับได้เลยเอาไงเดี๋ยววิธีแก้ขึ้นเราตอนนี้เราเปลี่ยนแผนว่าเราจะไปเอกมัยหรือไม่ก็หมอชิดเพราะว่ามันมีรถไปหัวหินเที่ยวสุดท้ายคือ1ทุ่มอินชาอัลเลาะห์เราไปทันค่ะเรามาช่วยกันขอดูอาก่อนตอนนี้คือตอนนี้นะฮะเราไปที่สถานีขนส่งเอกมัยนะฮะเพราะว่าที่สถานีที่สุวรรณภูมิเมื่อกี้คือรถบัสเหลือแค่ที่เดียวนะเราไปกัน2คนไปไม่ได้นะฮะพี่เขากำลังเร่งไปส่งเราที่เอกมัยนะแล้วก็ไปซื้อตั๋วที่นู่นใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อที่หัวหินโอพี่เขาแบบลงทุนสุดยอดมากทุกคนผม MVP เลยไม่รู้คนไหน MVP หลายคนมาก MVP ใส่แสงทั้งบ้านใส่แสงบ้านราเชบ้านราเชนะสักวันอาจมาพบเจอขอให้ดีโชคดีเพื่อนเอ๋ยโอเคเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันบ้างครับไปครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่สถานีขนส่งเอกมัยนะครับเพราะว่าที่สุวรรณภูมิไม่มีตั๋วนะฮะแล้วก็เบย์เขาพาเรามาซื้อนะนี่สถานีขนส่งกรุงเทพโดยสารผมอ่านสลับแล้วเอกมัยมีตั๋วไหมเบย์เรียบร้อยค่ะมีเหรอมีใช่ไหมโอ้ทำดีละมีนะฮะตอนทุ่มนึงนะครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าถูกไหมใช่สองคนเลยใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับขึ้นที่นี่เลยครับใช่ครับจ่ายครับเบ18เบจ่ายแล้วครับเรียบร้อยครับเบไอ้นี่คือราคาเท่าไหร่เบราคาใบละ200บาทใบละ200 400บาท100บาทนะฮะเบเขาซื้อให้เรานะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเบช่วยบอกนะว่าเบเต็มใจเดี๋ยวคนด่าผมค่ะไม่จะทำคอนเทนต์กลับค่ะเดี๋ยวตอนนี้ดินทำ1บาทเที่ยวทั่วไทยดินดาก็จะทำ0บาทเที่ยวทั่วนาราเมื่อกี้คุยกับบนรถแล้วว่าเดี๋ยวบินไปถึงนาราที่ว่าปุ๊บให้ดินยึดกระเป๋าตังค์ทันทีเลยแล้วก็เอาตังค์จากกระเป๋าตังค์นั่นแหละไปพาเที่ยวนาราเจอกันสุขิรินค่ะนี่นะครับดูเบซื้อให้ของคุณเบมากนะครับครับโอ้โหดูท่านั่งของคนนี้นะฮะหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วอ่ะคำคมเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าป้อนครับตอนนี้นะฮะเวลา 6:09 นาทีนะฮะก่อนที่เราจะไปที่หัวหินเนี่ยเรากำลังจะลงใต้แล้วนะผมจะนับเงินทุกคนน่าจะรู้เงินนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอนับเงินก่อนผ
ว่ามันเป๊ะหรือเปล่าเพราะบางทีคนตัดช่วงที่ชุลมุนบางทีก็อาจจะตกหล่นไปผมลองนับดูนะว่าเท่าไหร่โอ้ลูกขายของได้เยอะทุกคนมาดูซูมซูมเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่านับดูว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหนับไม่ถูกเลยนะฮะดูดิทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนับตังค์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหซื้อตั๋วกลับเบตงเลยมั้ยทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาชาอัลลอฮ์บ้าง 3,000 กับ 3,000 แล้วครับโอ้ 3,000 แล้วทุกคนไม่เคยเกิดขึ้นทุกคน1 2 3 300แล้ว400 450นี่500 4โอ้มีคนถือมาดูรอบๆดูรอบๆมีคนถ่าย1 2 3 4 5โอเค 3,600 อ่ะ 3,700 ครับ 3,800 แล้ว 3,900 อ่ะ 3,980 บวกกับเท่าไหร่ 140เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ฮะ4,130 บาททุกคนโอ้มีอีกทุกคนมีอีก100เป็นเท่าไหร่ครับเบทั้งหมดนะครับ 4,200 ไม่น่าเชื่อทุกคน 4,230 บาทน้ำไหมเสียมาได้สิแม็กนัมมาบังแม็กนัมเปล่าเลี้ยงบังบังหน่อยดิไปเดนมังหน่อยคุยตังเยอะมากเดี๋ยวผมเลี้ยงแม็กนัมทุกคนไปไม่ๆเบทเขาจะเลี้ยงเขาติดอ้าวไม่ต้องเดี๋ยวผมมีเงินทำไมอ่ะถึงเบตงก่อนแล้วค่อยกลับมาเลี้ยงทุกคนครับเดี๋ยวเบเขาจะเลี้ยงแม็กนัมแล้วนะทุกคนครับเบจะเลี้ยงจริงๆเหรอโอ้เปิดยังไงนะโอ้ยไม่ใช่มาแล้วมาแล้วแม็กนัมอีกแล้วบังไหมอ่ะทุกคนครับได้แม็กนัมคนละอันเลยนะทุกคนนี่ทุกคนดูของดินของดินเนี่ยของดินของดินช็อกโกแลตไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนแต่เบเขาเลี้ยงนะทุกคนเข้านะแม็กนัมแม็กนัมต้องเข้านะทุกคนพูดเลยสุดยอดอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะเบเขาจะเลี้ยงเรานี่แม็กนัมนะฮะคำแรกของซีรีส์นะบังรีบกินไปแล้วเป็นละตายเถอะมันกิน321ตาม21อร่อยมั้ยเห็นมั้ยอร่อยอร่อยใช่อร่อยแม็กนัมกันหมดเลยเมื่อกี้ว่าจะไม่ได้กินแม็กนัมเหมือนทุกคนว่า50บาทดูใช่ป่ะจำราคาไม่ได้แล้วบังขอบคุณมากบังอันนี้มาอัพนะครับคิดถึงอ่ะมานะบังขอบคุณมากบังขอบคุณมากบังใหม่ครับถึงอ่ะขอบคุณมากครับบังบอกแล้วอยากเจอเวลาเจอเป็นเงี้ยตาคันบอกเลยไอ้บังร้องจริงเหรอบางขอคำคมทีนึงอ่ะผมกลับเลยเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าบางขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดชครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับผมเส้นทางปลอดภัยเบขอบคุณมากนะครับเบขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับมากครับเอาจริงจริงบางขอบคุณมากนะนี่ถ้าบางไม่ติดต่อผมไม่ได้เจอทุกคนเลยเนี่ยจริงจริงครับผมเช่นกันครับบางโชคดีครับโชคดีครับไหนกงครับทุกคนครับเราขึ้นมาแล้วนะฮะผมจะบอกว่าเอาไม่จุหรอผมจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะถึงหัวหินแต่ว่าอยากจะให้เครดิตนะฮะบังเชแล้วก็ครอบครัวเขานะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงเขาทุกคนนะฮะทุกคนจะบอกว่าถ้าเขาไม่โทรมาวันนั้นนะเราไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้นะบังแล้วเรามีเงินตอนนี้มากที่สุดตั้งแต่ทำซีรีส์นี่มานะ 4,000 กว่าบาทไม่น่าเชื่อนะฮะทุกคนอยากจะให้เครดิตนะฮะบังเชแล้วก็ทุกๆคนนะฮะที่มาส่งเมื่อกี้คือแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ผมจะไม่ลืมที่นี่นะรู้สึกว่านี่เป็นความผูกพันอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนรู้สึกจริงๆนะไอเนี่ยเหมือนรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอะไรนะเรารู้สึกสนิทนะรู้ไหมทำไมสนิทเพราะเราลบเส้นบางๆที่ว่าเกรงใจกันออกใช่ไหมแต่ก่อนอีพีแรกก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าความเกรงใจก็ต้องมีใช่ไหมเราก็ไม่ได้ก้าวไก่กันเยอะแต่ว่าพอเราลบออกไปนิดนึงมันก็เกิดมิตรภาพแต่ว่าจะบอกว่าขอบคุณมากๆพี่เขากลับไปแล้วแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับอินชาอัลเลาะห์ทั้งครอบครัวเลยอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากๆจริงๆจากใจไปหัวหินกันทุกคนคือซีรีส์เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเราเจอคนใหม่เราสนิทแล้วก็ตอนจากลามันจะเศร้าทุกที่เลยเดี๋ยวรีบกลับมาด้วยเดี๋ยวรีบกลับรีบไปไวเลยตายแล้วครับคนเก่งนั้นสำคัญยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครับหัวหินแล้วทุกคนหัวหินแล้ว4:33โอเคป่ะหาทุกคนรถไปแล้วทุกคนเอาตรงๆนะผมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วมันขนส่งยังไงวะบางตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยคนขับเขาค่อนข้างงงนะว่าทำไมผมไม่มีแผน ผ
ผมก็จะลงปลายทางแหละเพราะว่าวันก่อนที่ไปกรุงเทพมันลงก่อนปลายทางไงมันก็เลยมีปัญหานี่เหรอขนส่งอันนี้ผมไม่รู้นะฮะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยผมว่ารอบนี้เราน่าจะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวไปดูทุกคนบังอย่าเข้าไปเลยไม่มีคนสักคนนึงดูแต่นี่ไงเขาเขียนว่า bus to Bangkok อยู่ที่ไหนวะ เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ตอน 4:30 นนะฮะไม่รู้ว่าใครดูแล้วก็จำได้แล้วแบบว่าที่นี่คือที่ไหนผมไม่รู้นะฮะใครเป็นคนหัวหินนะบังลองเซิร์ชมัสยิดดิบังมีคนเหงาว่าแล้วผมเหงาจริงนะบังเชอ่ะบังเชบังเชราเชครับนะฮะบังเชงุเหงานะฮะเหงานะฮะเพิ่งส่งเราเมื่อกี้บังเชไม่มีที่ไปดูบังลองเซิร์ชมัสยิดหน่อยเดี๋ยวลองเซิร์ชใน Google ทุกคนแล้วดูว่าจะยังไง 8,000 กิโล 8,000 กิโลมันไม่มีปัญหาตอนนี้เรามีนี่นะเรามีอยู่ 4,000 กว่าบาทนะจริงๆเราเรียกแก๊ปเรียกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องเดินรอบนี้เรามีไส้อั่วมีไก่ที่นิซื้อให้ใช่ป่ะที่เบซื้อให้ลาบเป็ดลาบปลาดุกลาบเป็ดลาบปลาดุกเอาจริงๆไม่ค่อยเครียดว่ะบังทำไมวะเพราะว่าเรามีตังค์ 4,000 เดี๋ยวบังรีบปวดฉี่นะทุกคนนี่มาดูหนูหัวหินละเจ้าทุกคนบังรีบปวดฉี่นะไปฉี่ก่อนทุกคนผมงงว่ามันขนส่งยังไงมันทำไมมันมืดขนาดนี้จริงๆอย่าไปฉี่โรงแรมก็ได้เฮ้ยมันจะไปนอนโรงแรมเหรอให้เรามี 4,000 ละบังเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่ไปกันต่อนี่ไงมีบัสอยู่นะมันก็มีเคล้าโครงของความเป็นขนส่งอยู่นะดินมีไอเดียจะบอกอะไรคืนนี้เราไปนอนโรงแรมดูท่าเฮ้ยคืนนี้สี่ทุ่มไหมที่เอาจริงๆนะหัวหินมันเป็นเมืองเจริญใช่ป่ะเราได้ยินมันน่าจะมีแก๊ปมีอะไรเราไม่ต้องซีเรียสเราเรียกแก๊ปแล้วก็เราก็ไปนอนโรงแรมหัวหินแล้วเราจะเจริญข้าวเราต้องนอนกินเห็นป่ะมันมีข้าวแล้วมันจำเป็นหัวหินเจริญแล้วเราก็รวยโอเคไหนๆลองเซิร์ชอันนี้เซิร์ชทุกคนเดี๋ยวเราเซิร์ชเดี๋ยวเราลองเซิร์ชโรงแรมนะทุกคนภาค2คนโรงแรมแถวๆนี้นะเดี๋ยวดูว่าจะมีโรงแรมแบบนี่บังดู500บาทได้อยู่นะจาก 1,600 เหมาะกับเสียยังเฮาเสียยังเฮาเฮ้ยได้อยู่นะนี่600 500นี่โอเคบ้างมันดูทองๆดีโอ้เสียมาเนี่ยเสียนอนโรงแรมเสียมาเนี่ยเสียนอนโรงแรมแล้วเฮาเดี๋ยวเราจองโรงแรมนี่นะฮะชื่อโรงแรมว่าสักอย่างในทุกคนหัวหินโฮเทลนี่แหละนี่เรตติ้ง 8.4 ถือว่าดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจองปุ๊บแล้วก็เราเรียกแก๊ปมาแล้วก็ดูว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่อะไรนะน้องดูก่อนว่าไกลไกลแล้วเปล่าโรงแรมเดินไปเริ่มงกแล้วอย่าบอกนะว่าถึงแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้เหรอโรงแรมอยู่ตรงนี้เหรอนี่เหรอนี่เหรอเดี๋ยวไม่ใช่มั้งเดี๋ยวใหม่ดิ your location บ้างสตาร์ท750เมตรอ้าวถึงแล้วสตาร์ทแล้วมันถึงแล้วนี่เหรอไปทุกคนเดี๋ยวเราผมเซิร์ชโรงแรมเมื่อกี้นะ750เมตรเราเดินดีกว่านะไม่ถึงโลไปทุกคนผมไม่รู้อ่ะดิเดี๋ยวเราเซิร์ชก่อนแล้วก็เราไปกันทุกคนไปอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมยังไม่จองโรงแรมนะแต่ว่าเขาบอกว่าพอเซิร์ชว่าเดินไปอ่ะมันแค่160เมตร2นาที okay. เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะว่าจะยังไงมันจะได้หรือเปล่าทุกคนไม่น่าเชื่อทุกคนว่าเราจะได้นอนแบบโรงแรมแค่2นาทีในการเดินคือชิลมากเลยนะหวังว่าจะเป็นโรงแรมที่ดีนะทุกคนนี่ทุกคนตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาถึงเลยบังทุกคนเดินมาไม่ถึงนาทีมั้งทุกคนนี่โฮเทลนิชาเห็นนั่นๆๆๆโฮงโฮเทลนิชาทุกคนเห็นป่ะมาแล้วทุกคนไปทุกคนเฮ้ยถึงแล้วอ่ะฟังดูมันอยู่ใกล้มากเลยนั่นเดี๋ยวเราไปเรียกแก๊ปมั้ยเรียกแก๊ปไม่ต้องเรียกแล้วนะแก๊ปด่าเลยนะเรียกแก๊ปเดี๋ยวเราลองไปถามราคาดูนะฮะว่าจากในแอปกับราคาจองหน้าโรงแรมอ่ะมันต่างกันขนาดไหนเพราะว่าในแอปมัน500กว่าบาทใช่ป่ะเดี๋ยวผมเข้าไปถามนะทุกคนเดี๋ยวค่อยขออนุญาตเข้าถามมีห้องว่างมั้ยครับพี่อ๋อที่นี่คืนเท่าไหร่ครับคืนละ600บาทเตียงคู่มั้ยครับพี่มีเตียงคู่โรงแรมไม่มีลิฟต์ครับใช่ชั้น4ฮะได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็มีแอร์มั้ยครับมีครับอ๋อมีแอร์มี Wi-Fi เรียบร้อยใช่มั้ยฮะผมเห็นใน Traveloka มันจะ500กว่าบาทมันอันเดียวกันป่ะงั้นผมจองผ่านแอปได้ถูกกว่าถูกป่ะโอเคเดี๋ยวผมจองผ่านแอปนะฮะแล้วก็อ๋อจองผ่านแอปมันถูกกว่านิดนึงถูกกว่าประมาณ50บาทต้องเซฟ50บาทเราต้องเซฟ50บาทได้โอเคโอเคพี่มีแบบสปงสปาอะไรอย่างเงี้ยสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจ่าย500เอาหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะเดี๋ยวจองแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คอินมาทุกคนมาทุกคนครับผมจะบอกว่าพอผมดูในแอปนะมันต่างกันประมาณ
6-7 บาททุกคนราคาแล้วก็แล้วก็จ่ายสดเลยแล้วกันเอาเนาะน้องเขาเคยดูเราด้วยนะทุกคนดีใจมากเลยนะหนักอะตังค์ผมดึงไม่ออกเลยเฮ้ยดึงไม่ออกเลยอะปึกใหญ่อะโอ้ยสอบประมาณละดิน้องอย่ามองดิน้องเงินเยอะอย่ามองสิน้องหยอกเล่นนะน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับน้องบอลนะฮะ600บาทนะครับน้องพี่ทำคนเต้นเฉยๆน้องไม่กดนะ600บาทนะฮะหักเลยนะครับทุกคนไม่รู้น้องเคยดูคลิป1บาทแล้วเปล่าแต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้ถ้าน้องดูน้องจะเข้าใจพี่รวยเลย3 4 5 6 600บาทนะฮะเสียดายเหมือนกันนะกว่าเราจะหาได้600โอเคครับน้องคืนนี้เราจะไฮโซทุกคน600บาทมีเตียงคู่ใช่ไหมครับน้องจัดไปทุกคน600บาทหักครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ต้องกรอกชื่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกชื่อนะครับทุกคนแล้วก็เราจะเข้าไปซาวน่าเอาอเมริกันเบรคฟาสต์มีป่ะตอนเช้าเนี่ยเอาลงไปเลยนี่โอเคได้เดี๋ยวเขียนได้หนึ่งชื่อนี่พี่การ์ดอะไรกันนอนอ๋อคุณเจเราแอบไว้พี่การ์ดแต่เราแอบไว้ไงคือไอ้คุณเจอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเราขึ้นห้องกันน้องครับชั้นไหนครับชั้น4อ๋อแต่ว่าเลขอ๋อชั้น4ไม่เป็นไรครับพี่เดิน10โลมาแล้วน้องเอ้ยให้พี่เดินสะดวกชั้นเอกมีข้าวเหนียวไหมครับน้องบางขอข้าวเหนียวทำไมนี่มีไงอ๋อจะกินกับลาบเออโอ้เบลืมข้าวเหนียวได้ไงเนี่ยเบข้าวเปล่ามีนี่ขอเออเซเว่นมีข้าวยืมรถได้ไหมได้ไปเซเว่นบางจะยืมรถเขาเดี๋ยวลงมาก็ได้เดี๋ยวน้องยืมรถได้เลยฮะเฮ้ยน้องเขาให้ยืมรถทุกคนน้องบอสเอาบอลน้องบอลโทษครับน้องบอลเขาจะให้เรายืมรถนะไปซื้อข้าวนะพวกเราไม่มีข้าวสวยบางคิดดูนะดิไม่อยากพูดเล่นนะแต่จาก1บาทบางเราคิดดูไหมว่าเราจะได้นอนโรงแรมมาจาก1บาททุกคนเราให้อัลฮัมดุลิลละบิสมิลลาห์อู้บางรีบได้นอนโรงแรมทุกคนได้นอนโรงแรมทุกคนขอได้ยินเสียงแอร์หน่อยบ้างโอ้โหมีแอร์ทุกคนเลยผมจะขออนุญาตรีวิวโรงแรมนะผมกระโดดก่อนนะบางลองกระโดดนะวู้วู้วู้เราไปหาข้าวสวยกันแล้วก็กินกับลาบไปทุกคนเหนื่อยไปโอเคทุกคนครับถ่ายเป็นหลักฐานนะน้องเขาให้นะหมดนี่น้องเขาให้ยืมจริงๆนะเซเว่นอยู่ตรงไหนก่อนที่ขี่ออกไปครับผมซ้ายเนี่ยซ้ายยืมน้องเขานะทุกคนขอบคุณน้องบอลน้องบอลมากนะฮะเมื่อกี้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะทุกคนดูนี่มันใกล้มากๆนะฮะทุกคนผมพามาดูเมืองหัวหินตอนกลางคืนนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของหัวหินนะทุกคนน้องครับเซเว่นอยู่ตรงไหนครับครับผมข้างหน้าโอเคขอบคุณมากครับนี่บลูพอร์ตนะฮะสะพานมีไฟด้วยทุกคนเห็นป่ะผมไม่เคยเห็นสะพานลอยมีไฟทุกคนอาจจะเป็นสะพานลอยที่แบบหรูที่สุดแล้วนี่น้องน่าจะนอนที่นี่นะอินเตอร์คอนติเนนทัลด้านขวานะคือบลูพอร์ตคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมก็อ่านไปงั้นแหละทุกคนครับผมเห็นเซเว่นอยู่ฝั่งนู้นนะผมกำลังหาที่ยูเทิร์นอยู่นะแต่ว่าจะบอกว่ามันดูดีอ่ะมันดูเหมือนที่ปีนังเลยทุกคนก่อนที่เราจะยูเทิร์นนะเราเจอเซเว่นเราเจอเซเว่นแล้วทุกคนเราไม่ต้องไปเซเว่นแถวโรงแรมแล้วเรามาเซเว่นนี่เลยจะบอกว่าถ้าใครเป็นคนหัวหินนะรู้เลยว่าไอเนี้ยจากขนส่งเมื่อกี้มันไม่ใช่ใกล้ทุกคนไปอ่ะทุกคนครับซื้อมาแล้วนะฮะข้าว2กระปุกแล้วก็มีขนม1ห่อผมอยากกินนี่ทุกคนราคา45บาทนะทุกคนเห็นไหมมันลดไป5บาท all member 45บาททุกคนเอาจริงๆเรามีลาบมีอะไรนะข้าว2ขนม1ก็น่าจะพอได้บ้างนะกลับบ้านกันทุกคนครับเรามาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะเดี๋ยวเราคืนเขาขึ้นไปกินข้าวอะไรต่างๆแล้วก็พรุ่งนี้เราออกสายๆเนาะพวกเราจ่ายไปตั้ง600แล้วน่าจะอยู่นานๆหน่อยเดี๋ยวไปถามพวกน้องเขาต้องเช็คเอาท์กี่โมงเช็คเอาท์พรุ่งนี้เที่ยงเราออกเที่ยงเลยทุกคนพวกเราจะนอนเราไม่ได้นอนกลางคืนมา2วันแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้เราถึงห้องแล้วนะฮะเวลาตอนนี้ 11:47 นะฮะทุกคน 17:47 เดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็อาบน้ำน่าจะนอนก่อนตีหนึ่งนะทุกคนขอบคุณเบดามากเลยนะครับพี่ดานะครับทุกคนเขาชื่อดานะนี่มีลาบมีลาบปลาดุกลาบเป็ดลาบเป็ดลาบปลาดุกนะฮะแล้วก็มีไก่ย่างทุกคนมีจิ้มแจ่วแล้วก็นี่ข้าวเราไปซื้อมาเมื่อกี้นะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมกินก่อนทุกคนแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับทุกคน
โอ้น้ำลายไหลเลยวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนผมจะบอกว่าเราจะไปทัวร์หัวหินนะครับแล้วก็ไปหาของไปซื้อแล้วก็ไปขายหาเงินต่อไปนะครับทุกคนในหัวหินนะฮะแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราพรุ่งนี้นะเราอาจจะย้ายจังหวัดต่อไปนะเพราะว่าเราจะอยู่หัวหินทั้งวันนะแล้วก็หาตั๋วตอนเย็นแบบค่ำๆกลางคืนอ่ะเราอาจจะไปสุราษฎร์ธานีทุกคนในวันพรุ่งนี้คงวางแผนพรุ่งนี้แหละก่อนเราจะไปภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีผมไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์หัวหินนะไปดูว่าวิถีชีวิตคนหัวหินเป็นยังไงนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้มันมากๆนะครับติดตามนะครับทุกคนวันพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์หัวหินนะครับเวลา 1:15 น.สำหรับวันนี้ขอบคุณครอบครัวคานนะครับทุกคนครับขอบคุณมากๆนะครับเบบางเชและครอบครัวเบบางเชนะครับทุกคนแล้วก็ครอบครัวขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนบ๊ายบายกินข้าวก่อนครับบิสมิลลาห์3 2 1